สวัสดีครับทุกคนผม Nick NK Japan ครับในที่สุดผมก็ได้มาแล้วครับกับการ์ด One Piece อันใหม่ล่าสุด OP7 นะครับที่มีชื่อรุ่นว่าโกเฮคุเนนโกโนมิไรนะครับหายากมากๆเลยครับถ้าใครได้ดูคลิปที่เราบอกว่าเดินหาทั้งวันปรากฏได้แค่4แพ็คเองครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ไปหาซื้อครับมันก็พอจะหาได้บ้างนะครับผมก็เลยได้มาทั้งหมด2กล่องในครั้งนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้การ์ดอะไรดีๆบ้างนะครับก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือขอให้เป็นการ์ดที่มีการ์ดพิเศษ2ใบใน1กล่องแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็อยากจะได้การ์ดคอมิกของโบอาแฮนค็อกนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสูงมากๆครับทะลุไปถึง 250,000 เยนแล้วครับส่วนใครที่อยากจะรู้ไลน์อัพนะครับของการ์ดครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้างสามารถกลับไปดูคลิปที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาลุ้นกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะได้การ์ดอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตัดกล่องแรกออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ24แพ็คครับมาลุ้นกันทีละ4แพ็คเหมือนเช่นเคยนะครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมได้การ์ดดีๆออกมาเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็ได้กล่องที่มีการ์ดดีๆ2ใบครับเรามาเริ่มกันที่4 2แรกกันดีกว่าครับเหมือนเช่นเคยนะครับขอกรีดก่อนครับทุกคนอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เห็นเป็นการ์ดลีดเดอร์ออกมาแล้วใบหนึ่งครับสีฟ้าครับน่าจะเป็นของโบอาแฮนค็อกนะครับน่าเสียดายครับเพราะว่าผมอยากได้การ์ดลีดเดอร์พาราเรลของโบอาแฮนค็อกมากๆเลยนะครับวันนี้คาลิฟาค่อนข้างสวยนะครับการ์ดอันนี้ก็จะมีการ์ดที่มีตัวละครใหม่ๆออกมาด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับภาคล่าสุดของวันพีซครับมาแล้วครับใบแรกครับโบอาแฮนค็อกครับที่เป็นการ์ดลีดเดอร์แต่ไม่ใช่พาราเรลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแรกของคาริน่าครับโอ้คาลิฟาใบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับใบสุดท้ายก็เป็นการ์ดแรกของเอสครับแล้วก็หมดไปแล้วครับกองแรกครับแหมผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับ4 2แรกก็คือยังไม่มีอะไรดีๆออกมาเลยครับมาครับต่อครับ4 2ถัดมาครับมาลุ้นกันต่อครับทุกคนไม่แน่ใจว่าการ์ด SR หรือว่าการ์ดพาราเรลจะออกมากองไหนเหมือนกันนะครับถ้าได้ก็อยากจะได้ใบแพงๆครับมาครับต่อครับเรามากรีดกันครับชื่อโอ้อะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นการ์ดพาราเรลออกมาแล้วมั้งครับใบนี้แล้วอันนี้ก็น่าจะมี SR อีก1ใบเหมือนกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นพาราเรลของใครครับทุกคนออกมาเร็วนะครับเพราะว่าแพ็คแรกก็ออกมาแล้วครับนี่ครับมาครับใช่พาราเรลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับลองดูครับ 1, 2, 3, ชึบไม่ใช่ครับตกใจเห็นเป็นแบบนี้นึกว่าพาราเรลครับแต่ว่าจริงๆเราเป็นการ์ดลีดเดอร์ของโรบลุจินะครับแล้วก็ไม่ใช่พาราเรลครับแสดงว่ากองนี้มี SR แค่ใบเดียวนะครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่าจะเป็น SR ของใครครับน่าจะอยู่ใบถัดมาแล้วครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าการ์ดมันเป็นลักษณะแบบไหนเพราะยังไม่เคยเปิดครับบางทีก็จะเข้าใจผิดได้นะครับอันนี้ SR แน่นอนครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้เป็น SR ของดราก้อนครับอันนี้ครับก็เป็น SR ใบแรกของกองนี้ครับเดี๋ยวขอเอาไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็น SR ก็ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึง 1,000 เยนครับแล้วนี่ก็คือ SR ใบแรกของกองนี้ครับเป็นของดราก้อนนะครับเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับที่เหลือเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นการ์ดแรกของไอยินนะครับโอเคหมดไปแล้วครับ2กองกับ8แพ็คครับทุกคนได้ SR มาใบเดียวครับแล้วพาราเรลก็ยังไม่ออกเลยครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการพิเศษหรือเปล่านะครับมาครับอีก4ซองถัดมาครับนี่ก็ครึ่งทางแล้วนะครับ12ซองครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจผมต่อนะครับเดี๋ยวขอกรีดก่อนครับชื่อวิทุกคนลึกมากเลยอ่ะนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วมี SR แค่ใบเดียวครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ของการ์ดของโบนี่ครับใบนี้ก็สวยนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ครับช็อปเปอร์นี่น่ารักครับโอ้มีการ์ดของ CP Zero อยู่หลายใบเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการ์ดแรกของโอทัมมะนะครับเลจูอันนี้ก็น่ารักครับ
โอ้เป็นการ์ดแรร์ของฟรังกี้นะครับโยกุครับไม่มีอะไรเลยจริงๆครับสำหรับกองที่3ครับนี่เป็นการ์ดของลูซี่นะครับหมดไปแล้ว3กองครับทุกคนเร็วมากๆเลยทุกคนผ่านมาครึ่งทางได้ SR มาแค่ใบเดียวเองครับท่าทางรอบนี้จะมีการ์ดพิเศษแค่ใบเดียวเท่านั้นเองหรือเปล่าครับเนี่ยแต่เราก็อย่าเพิ่งหมดหวังครับเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีการ์ดพิเศษออกมาก็ยังมีลุ้นครับการ์ดแรกก็ยังไม่อาการ์ดที่เป็นพาราเรลก็ยังไม่ออกมาด้วยนะครับในกรีดดูก่อนครับเฮ้ยทุกคนอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าครับเหมือนจะมีการ์ดลีดเดอร์แล้วก็การ์ดอีเวนต์อย่างเดียวป่ะครับเนี่ยทำไมมันลึกจังครับรอบนี้อันนี้เป็นการ์ดของโบอาแฮนค็อกอีเวนต์นะครับรอบนี้จริงๆการ์ดที่เกี่ยวกับโบอาแฮนค็อกนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่มีจริงนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับมีการ์ดลีดเดอร์ใบต่อมาออกมาแล้วครับเป็นลีดเดอร์ของโบนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดอีเวนต์ของโบอาแฮนค็อกครับแล้วก็สีเหลืองนะครับการ์ดลีดเดอร์ของเบกกับพังออกมาอีกใบแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการ์ดลีดเดอร์ครับอย่างนี้เหลืออะไรผมลุ้นบ้างไหมครับเนี่ยเหลืออีกแค่2ซองได้การ์ด SR มาใบเดียวครับรอบนี้ออกยากมากเลยครับทุกคนแสดงว่าหลังๆนี่น่าจะมีการ์ดจุกๆเลยครับหลายใบอยู่นะครับมาครับกับ4ซองถัดมาครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว20ซองครับน่าจะต้องมีอะไรออกมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับใบสุดท้ายครับน่าจะเป็นการ์ดพาราเรลครับแล้วก็มี SR อยู่อีก1ใบครับโอเคมาเรามาเริ่มจากที่ SR กันก่อนแล้วกันนะครับจะเป็น SR ของใครครับมาลุ้นกันครับ1 2 3ชึบเป็น SR ของซันจิทำไมถึงซ้ำเร็วอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่ผมซื้อแพ็คแยกท่านคงจำคลิปที่แล้วได้นะครับผมได้ SR ของซันจิไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับจะได้เอาไปขายครับน่าเสียดายครับอยากได้ที่เป็นใบพาราเรลของใบนี้มากกว่านะครับทีนี้ก็เหลือแค่ใบสุดท้ายแล้วครับว่าจะได้การ์ดพาราเรลใบแรกของใครครับหวังว่าจะเป็นใบที่มีราคาแพงแล้วกันนะครับโอ้ยตื่นเต้นมาครับทุกคนน่าจะอยู่ใบถัดมาแล้วครับอโทรัสเสืออันนี้น่ารักดีนะครับมาครับ1 2 3ชึบเป็นการ์ดแรร์ของลอนะครับแรร์พาราเรลของลอครับสวยดีนะครับใบนี้แต่มีความรู้สึกว่าราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแค่แรร์พาราเรลครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการ์ดแรร์พาราเรลของรอใบนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 เยนครับเป็นไงครับทุกคนคิดว่าสวยไหมครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่ารู้สึกไงกับการ์ดใบนี้บ้างครับโอเคครับการ์ดพาราเรลของกล่องนี้ออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ยังเหลือการ์ด SR อย่างน้อยน่าจะมีสัก1ใบนะครับใน4กองสุดท้ายครับไปลุ้นกันต่อครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามากรีดกันก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ด SR แล้วก็ดงแบบพิเศษอีก1ใบนะครับมาครับสรุปว่าก็เป็นการ์ดที่กล่องที่มีการ์ดพิเศษแค่ใบเดียวแล้วมี SR แค่3ใบนะครับน่าเสียดายครับมาครับจะเป็น SR ของใครครับ1 2 3ชิปโอ้เป็น SR ของของลูฟี่ครับสวยดีนะครับใบนี้ครับผมจำได้ว่า SR ของลูฟี่มันมี2แบบนะครับแบบที่เป็น error กับแบบที่ไม่เป็น error นะครับเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนครับว่าแบบนี้เป็นแบบที่เป็น error หรือเปล่าครับทุกคนครับไปเช็คมาแล้วครับใบที่ผมมีเมื่อกี้เป็นใบแบบด้านซ้ายนะคือใบที่มีแบบ error นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใบที่มี error มันจะเป็นใบที่มีราคาดีกว่าใบที่เป็นแบบธรรมดาด้านขวาหรือเปล่านะครับดูบริเวณสีด้านซ้ายบนนะครับกับตรงข้างล่างนะครับสีมันจะต่างกันครับแล้วนี่ครับใบที่ผมได้ก็คือใบที่เป็น error ตรงนี้กับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าก็สวยดีครับสำหรับการ์ด SR ของลูฟี่ใบนี้ครับไม่แน่นะครับราคามันอาจจะแพงขึ้นมาได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่มีตำหนิครับทุกคนโอเคสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับ
ใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วนี้ก็คือใบ SR ใบสุดท้ายสำหรับการ์ดกล่องแรกครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่เหลือของกล่องนี้กันต่อแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้มีการ์ดพิเศษอะไรออกมาแล้วครับแต่ว่าก็จะมีนี่ครับเป็นการ์ดด้งแบบพิเศษนะครับรอบนี้สวยเลยครับเป็นชิติบุไกนะครับสมัยยุคแรกๆครับเท่ดีนะครับนี่ครับก็จะเป็นการ์ดด้งแบบพิเศษของครั้งนี้ครับแล้วที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับคิดว่าคงเป็นการ์ดธรรมดาการ์ดแร่แล้วก็การ์ดอีเวนต์ครับนี่ครับแล้วก็จบไปแล้วครับกับกล่องแรกครับทุกคนสำหรับกล่องแรกนะครับผมได้การ์ด SR ของ Dragon ครับการ์ด SR ของ Sanji นะครับ SR ของ Luffy แบบที่มี Error ตรงนี้ครับแล้วการ์ด Parallel ของกล่องนี้ก็จะเป็นการ์ดแร่ Parallel ของลอครับน่าเสียดายนะครับที่ว่าการ์ดกล่องแรกไม่ใช่การ์ดที่เป็นการ์ดแพงอะไรหรือว่าไม่ได้มีการ์ดพิเศษออกมา2ใบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก1กล่องครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องที่2กันดีกว่าครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องที่2กันต่อดีกว่านะครับน่าเสียดายนะครับที่กล่องเมื่อกี้ไม่ได้มีการ์ดที่มีราคาแพงหรือว่าการ์ดพิเศษออกมา2ใบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่กล่องนี้แล้วกันนะครับอาจจะมีการ์ดดีๆออกมาก็เป็นได้นะครับทุกคนมาครับ4ซองแรกครับกรีดก่อนเลยครับอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากมีการ์ดด้งแบบพิเศษอยู่ข้างหลังแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดแรนะครับแล้วก็การ์ดอีเวนต์ธรรมดาทั้งหมดเลยครับเหมือนรอบเมื่อกี้เลยครับ4ซองแรกยังไม่มีอะไรออกมาครับแต่ก็ดีหน่อยที่ว่ามีการ์ดด้งแบบพิเศษใส่เข้ามาอยู่นะครับก็โอ้อันนี้น่ารักดีครับลูฟี่ที่เป็นหัวแอฟโฟลนะครับอันนี้เป็นการ์ดแรครับโอเคไม่มีอะไรนะครับนอกจากการ์ดอีเวนต์แบบพิเศษการ์ดขอโทษครับการ์ดด้งแบบพิเศษครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อ4ซองถัดมากันเลยดีกว่าครับไม่รู้เหมือนกันว่า SR กับ Parallel จะออกมากองไหนนะครับจริงๆออกมาเร็วๆก็ดีนะครับจะได้รีบๆลุ้นครับมากรีดกันก่อนครับชื่อก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีสำหรับกองนี้นะครับทุกคนเหมือนจะมีการลีดเดอร์อยู่นิดๆหน่อยๆเห็นด้วยนะครับน่าจะเป็นสีดำกับสีเหลืองครับแล้วก็เป็นการลีดเดอร์แบบที่ไม่ใช่พาราเรลด้วยนะครับหรือว่ากองนี้จะเกลืออีกแล้วครับทุกคนมาแล้วครับจริงๆด้วยครับของโลบลุจินะครับเห็นแล้วก็เสียวๆนะครับด้านซ้ายเหมือนการพิเศษครับทุกคนเป็นกำลังใจหนักๆให้ผมหน่อยครับตอนนี้คือเกลือสุดๆเลยครับแล้วก็การลีดเดอร์ใบที่2ของเบ็กก็พังนะครับหมดไปแล้ว8ซองครับยังไม่มีอะไรออกมาเลยแม้แต่ใบเดียวครับมาครับ4ซองถัดมาครับตอนนี้ก็คือครึ่งทางแล้วนะครับทุกคน12ซองแล้วครับ SR ก็ยังไม่มานะครับการ์ดพาราเรลก็ยังไม่มาครับจะออกมากองไหนครับเนี่ยอันนี้เริ่มมี SR มา2ใบแล้วครับโอเค SR ออกมาเร็วแบบนี้จริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิด SR ออกมานั้นก็หมายความว่าการ์ดพิเศษมันก็จะออกน้อยนะครับแต่ตอนนี้ยังมีแค่2ใบอยู่ถือว่าโอเคครับเพราะถ้าเกิด3ใบนี่ก็คือโอกาสลุ้นนี่ก็คือน้อยลงนะครับมาครับใบถัดมาครับมาดูกันครับจะเป็น SR ของใครขอแค่ไม่ซ้ำก็พอนะครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้ออกมาเป็นลิลิสครับแล้วใบนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับโชคดีนะครับที่ยังไม่ซ้ำครับสวยดีนะครับสำหรับลิลิสใบนี้ครับขอเอาไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้ครับราคาก็เหมือนกับบัส SR ใบอื่นๆนะครับน่าจะไม่ถึง 1,000 เยนครับและนี่ก็คือ SR ใบแรกของกล่องนี้ครับส่วน SR ใบที่2ของกล่องนี้ยังอยู่ในกล่องนี้อยู่เลยนะครับไปลุ้นกันต่อครับจะได้ใครครับตอนนี้ก็ขอแค่ไม่ซ้ำก็พอนะครับอ้าวแล้วเป็นใบที่อยากได้ด้วยครับทุกคนเห็นแล้วครับดีใจที่ได้มานะครับแต่ก็แอบเสียดายอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ใบที่เป็น SR Parallel นะครับเพราะว่า SR Parallel ของใบนี้ราคาเป็นหมื่นอยู่เลยครับมาครับมันก็คือใบของเจ้าของงูตัวนี้ครับมาครับ1 2 3ชึบนี่ครับเป็นการ์ด SR ของ Boa Hancock นะครับแล้วใบนี้สวยนะครับเพราะว่าการ์ด SR ทั้งหมดในครั้งนี้นะครับใบนี้สวยที่สุดเลยครับทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันครับใส่ซองออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ด SR ใบที่2ของกองนี้ครับสำหรับ Boa Hancock ครับ
ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับทุกคนได้ SR มา2ใบครับการ์ดพิเศษยังไม่ออกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นกล่องที่มีการ์ดพิเศษ2ใบหรือเปล่าตอนนี้ก็ภาวนาให้ SR มันออกมาช้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ลุ้นเผื่อว่ามีการ์ดพิเศษใบอื่นๆซ่อนอยู่ข้างในกล่องนะครับมาครับโอ้ทุกคนแล้วการ์ดพาราเรลออกมาแล้วครับสำหรับกล่องนี้ครับจะเป็นพาราเรลของใครครับไปลุ้นกันครับการ์ดลีดเดอร์ของดราก้อนก็ออกมาแล้วนะครับนี่ร้อยถึงใบพาราเรลอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยแต่ดูจากสีแล้วเหมือนจะไม่ใช่การ์ดแพงเลยครับทุกคนมาครับอยู่ข้างหลังนี้ครับจะเป็นใบของใครครับ1 2 3ชึบโอ้ทุกคนเป็นการ์ดสเปเชียลครับได้การ์ดสเปเชียลมาครับทุกคนจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีจะบอกว่าโชคร้ายก็โชคร้ายเพราะใบนี้น่าจะเป็นการ์ดสเปเชียลที่ถูกที่สุดเลยครับ อะไรครับเนี่ยอย่างน้อยก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่มีการ์ดพิเศษ2ใบอยู่ในกล่องครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดสเปเชียลนะครับของอิโชนะครับกับอารามากิครับทุกคนสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นการ์ดสเปเชียลออกมาแล้วครับแสดงว่าที่เหลือยังมีการ์ดพาราเรลอีก1ใบนะครับไปลุ้นกันครับว่าจะเป็นพาราเรลของใครเดี๋ยวขอเอาใบนี้ไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนการ์ดสเปเชียลใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 เยนเท่านั้นนะครับถูกสุดใจเลยครับถูกกว่าการ์ดแรร์พาราเรลของลอมไปเมื่อกี้อีกครับเอาครับถือว่าเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะครับแล้วก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าได้การ์ดพิเศษมา1ใบครับแล้วกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่มีการ์ดพิเศษเหลืออีก1ใบครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีการ์ดอะไรครับแสดงว่า SR อาจจะไม่ออกมาแล้วครับน่าจะเหลือแค่พาราเรลอีก1ใบเท่านั้นครับขอให้เป็นการ์ดพาราเรลที่แพงแล้วกันนะครับมาลุ้นกันครับว่าการ์ดใบพาราเรลอีกใบหนึ่งจะเป็นของใครครับแล้วเหมือนจะเห็นแล้วครับอยู่ในกองนี้ด้วยครับแต่เหมือนจะไม่ใช่พาราเรลนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นการ์ดซีเครตเลยครับโอเคไม่เป็นไรมาลุ้นกันครับเห็นขอบสีทองทองน่าจะเป็นซีเครตหรือเปล่าครับโอเคตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูอะไรนะครับดูแค่ซีเครตอย่างดูแค่การ์ดพิเศษอย่างเดียวเลยครับน่าจะอยู่ใบถัดมาแล้วครับของใครครับไม่แน่ใจครับไปครับ1 2 3ชึบโอ้ได้การ์ดซีเครตของซาโบครับตอนแรกผมคิดว่ากล่องที่เป็นการ์ดซีเครตมันจะไม่มีการ์ดพิเศษนะครับแสดงว่าการ์ดพิเศษกับการ์ดซีเครตสามารถอยู่กล่องเดียวกันได้นะครับเป็นของซาโบครับซีเครตของซาโบใบนี้สวยดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่พาราเรลครับน่าเสียดายครับถ้าได้เวอร์ชันที่เป็นพาราเรลใหม่ใบหนึ่งนี่น่าจะโชคดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองมาเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วก็การ์ดซีเครตของซาโบใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 เยนครับแพงกว่าใบสเปเชียลเมื่อกี้อีกนะครับแต่ว่าสวยดีครับก็จะได้เก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันครับน่าเสียดายครับที่ว่า2ใบที่ได้มาไม่ใช่เป็นการ์ดที่มีความพิเศษหรือว่าความแพงอะไรนะครับก็เป็นการ์ดธรรมดาครับก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูที่เหลือกันต่อแล้วกันนะครับพอคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วครับตอนนี้ก็มีการ์ดสเปเชียลนะครับการ์ดซีเครตแล้วก็การ์ดพาราเรลออกมาแล้วก็การ์ดSR ออกมาครบ4ใบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกล้องสุดท้ายคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะมี SR เหลือให้ลุ้นอีก1ใบนะครับไหนครับลองอ้าวยังมี SR อีก1ใบครับทุกคนโชคดีนะครับเพราะว่ากล่องนี้มีการ์ดพิเศษถึง5ใบครับกล่องเมื่อกี้มีแค่4ใบเองครับมายังได้ลุ้นอีกใบนึงครับคิดว่าจะเป็นของใครครับทุกคนสำหรับการ์ด SR ใบนี้ครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้ออกมาเป็นการ์ด SR ของโบนี่ครับดีเลยครับใบนี้ผมยังไม่มีครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าสวยจริงๆนะครับใบนี้ถ้าเป็นการ์ดพาราเรลก็แพงเหมือนกันนะครับใบนี้ครับเกือบหมื่นเลยครับใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ด SR ของบอนนี่ครับเป็นการ์ด SR ใบที่3ของกล่องนี้ครับส่วนที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งครับแต่เดี๋ยวเราดูเช็คอีกรอบนึงแล้วกันนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดครับ
เคหมดแล้วจริงๆครับแล้วนี่ก็คือการ์ดทั้งหมด5ใบสำหรับกล่องที่2ครับก็จะมีตามนี้เลยครับมีการ์ดของลิลิสือ SR ครับ SR ของโบอาแฮนคอกครับ SR ของโบนี่นะครับแล้วก็ได้การ์ดสเปเชียลของอิโชกับอารามากิมาครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นการ์ดซีเครตนะครับของซาโบครับและนี่ก็คือผลประกอบการจากการเปิดการ์ด2กล่องในวันนี้ครับก็ตามที่เห็นด้านหน้าเลยครับมีการ์ดพิเศษ4ใบกล่องหนึ่งแล้วก็5ใบอีกกล่องหนึ่งนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าใน2กล่องได้การ์ดพิเศษมา1ใบถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีอยู่ครับแล้วก็มีใบ SR ที่สวยๆอีกหลายใบเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพอใจกับการเปิดการ์ดในครั้งนี้มากๆเลยครับแต่ว่ามันยังพอใจไม่สุดนะครับคิดว่าน่าจะได้ไปซ้ำแน่นอ นครับถ้าเกิดว่าหาซื้อได้นะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็กดติดตามช่องผมได้เลยครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับมันก็จะมีการ์ดใหม่ๆแบบนี้มาให้สุ่มอีกเรื่อยๆนะครับผมก็คงจะไปสุ่มแล้วก็มาทำคลิปให้คนได้ดูอีกนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย